สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกับใบเตยอีกแล้วนะคะกับพิกากาในหัวข้อนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดเลือกกองไพ่มาเลยนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองได้กองไพ่แล้วนะคะเราไปฟังคำทำนายกันค่ะอย่าลืมกดติดตามใบเตยด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินนะคะถ้าสภาวะการเงินของคุณติดขัดๆนะคะลงทุนผิดประเภทนะคะโดนเบี้ยวโดนโกงนะคะโดนเอาเปรียบเรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งโดนเบียดเบียนทรัพย์สินนะคะจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวเราอาจจะเสียใจเสียความรู้สึกผิดหวังนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะสื่อสารกับคุณกำลังจะช่วยเหลือคุณก็คือในเรื่องของการเงินนะคะจะเริ่มดีขึ้นจะมีการปรับโครงสร้างหนี้หรือหากคุณรอคอยนะคะรอคอยในเรื่องของการเงินรอคอยในเรื่องของข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเงินคุณก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะคิงเหรียญขึ้นมานะคะเราเองจะบริหารจัดการการเงินได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ราบรื่นลงตัวนะอาจจะมีเงินพิเศษจากความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะทางของคุณหรือนะคะอาจจะมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรแนะนำงานใหม่ๆให้กับคุณนะคะตัวคุณจะมีช่องทางการรับเงินมากขึ้นนะคะมากกว่าหนึ่งช่องทางเพราะฉะนั้นนะคะถ้าถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกำลังจะช่วยเหลืออะไรคุณเด่นๆชัดๆเลยคือเรื่องของการเงินอย่าลืมพิมพ์รับเอาพลังงานดีๆ ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกองที่2ด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดคะชัดเจนที่สุดก็คือถ้าคุณเคยไปขอเรื่องคู่เรื่องแฟนเรื่องคนรักนะคะคำขอคำอธิษฐานของคุณกำลังจะสำฤทธิ์ผลแล้วนะคะถ้าเคยไปสัญญาเคยไปบนบานศาลกล่าวไว้ถ้าได้เจอคนที่ถูกใจแล้วก็อย่าลืมไปแก้บนนะคะคุณจะได้เจอพ่อลุงที่เข้ามาทำให้หัวใจของคุณกระชุ่มกระชวยนะคะหรือคุณกำลังจะได้เจอคนที่ค่อนข้างจริงจังกับเรื่องของความรักนะคะเขาไม่ได้มองที่ทรัพย์สินเงินทองไม่ได้มองที่ฐานะไม่ได้มองที่รูปลักษณ์ภายนอกอ่ะถ้าเขาจะรักก็คือรักเลยนะคะจะได้เจอคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังกับเรื่องของความรักรักแล้วรักเลยอ่ะรักใครรักจริงอารมณ์ประมาณนั้นหรือตัวคุณเองจะได้เลือกนะในเรื่องของความรักจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เลือกหรือตัวคุณค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆในช่วงนี้ก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วก็อย่าลืมพิมพ์รับเอาพลังงานดีๆในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ